ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของตัวแปรในทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งตัวแปรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็แบ่งเป็น3ตัวแปรหลักด้วยกันนะครับก็คือตัวแปรต้นนะครับตัวแปรตามนะครับแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะครับตัวแปรต้นเรียกอีกชื่อนึงว่าตัวแปรอิสระนะครับได้2ชื่อนะครับตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่ต้องทำให้เหมือนกันในการทดลองนะครับทำให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับตัวแปรตามก็คือผลการทดลองนะครับอันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าอย่างนี้นะครับตัวแปรต้นก็คือตัวแปรอิสระนะครับก็คือสิ่งที่ต้องทำให้ต่างกันนะครับต่างกันในการทดลองนะครับตัวควบคุมเนี่ยเสียงที่ทำให้เหมือนกันในการทดลองแล้วก็ตัวแปรตามก็คือผลการทดลองนะครับทีนี้มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับการทดลองนะครับสมมติเป็นการทดลองเรื่องผลของน้ำต่อการเติบโตของพืชนะครับการทดลองเรื่องผลของน้ำต่อการเติบโตของพืชนะครับสมมติว่าเราทดลองเราต้องการรู้ว่าน้ำเนี่ยมีผลต่อการเจริญตัวของพืชยังไงบ้างนะครับเราก็เอาต้นไม้มา3กระถางนะครับ3กระถางกระถางนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่ทำให้ต่างกันนะครับทำให้ต่างกันตรงนี้เราทดลองเรื่องผลของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยคือตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นเนี่ยคือตัวเอกในการทดลองนะครับก็คือตัวนี้แสดงว่าในต้นที่1 2 3เนี่ยเราต้องให้น้ำต่างกันนะครับสมมุติแรกสมมุติต้นที่1ร้อยน้ำน้อยนะครับน้ำน้อยนะครับต้นที่2ให้น้ำปกตินะครับต้นที่3ให้น้ำมากนะครับก็แสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวแปรต้นนะครับต่อมาตัวแปรควบคุมนะครับตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่ต้องทำให้เหมือนกันทั้งหมดนะครับในทุกหน่วยการทดลองนะครับก็คือมีอะไรบ้างที่ต้องทำให้เหมือนกันนะครับก็คือมีอาจจะมีดินนะครับดินที่ต้องเหมือนกันนะครับดินแสงที่ต้องได้เท่ากันนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับที่ต้องเท่ากันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือตัวแปรควบคุมนะครับต่อมานะครับในเมื่อเราให้น้ำแตกต่างกันแล้วนะครับแล้วก็มีตัวแปรควบคุมที่เหมือนกันแล้วนะครับแสดงว่าพืชเนี่ยอาจจะมีการเติบโตที่ต่างกันนะครับการเติบโตเนี่ยครับก็คือตัวแปรตามนะครับตัวแปรตามก็คือผลของตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรควบคุมก็คือผลการทดลองนั่นเองนะครับการเติบโตมีอะไรบ้างก็มีความสูงนะครับความสูงกับน้ำหนักนะครับตรงนี้ก็คือตัวแปรตามนะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ